พาเพื่อนๆมานั่งเรือค่ะวันนี้มานั่งเรือเฟอร์รี่ไปเบนดิชไอแลนด์ค่ะวันนี้เราไม่เอารถขึ้นเรือเราลองนั่งเรือก็เป็นบรรยากาศของการเห็นดาวทาวน์ซีแอตเทิลค่ะก็นั่นคือเกรสวิลล์เนาะตรงที่เราพาไปตะกี้ก็จะเป็นเกรสวิลล์แล้วก็วิงโอเวอร์ตรงเพียร์56ประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป็นเห็นบรรยากาศของดาวทาวน์ซีแอตเทิลค่ะก็มุมนี้สวยค่ะต้องมาค่ะมุมนี้ต้องขึ้นเรือค่ะแต่วันนี้ต้องนั่งเรือค่าโดยสารประมาณคนละ9เหรียญกว่าค่ะไปกับดาวทิพย์ก็จ่ายประมาณ9เหรียญค่ะอันนี้คือมุมของการไปเบนดิชไอแลนด์ค่ะเราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะคะเราจะนั่งเรือข้ามไปเบนดิชไอแลนด์ค่ะอันนี้มองเห็นดาวเทาเสียโทษค่ะสวยงามค่ะวันนี้ต้องมุมนี้ค่ะถ้ามามองดาวทาวต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่ค่ะสวยบรรยากาศดาวทาวสเปซนี้เนาะจากพุ่งเรือเฟอร์รี่ไปเป็นบีชไอแลนด์สวยงามมากใครที่มาเซียตเทิลต้องลองมานั่งเรือเฟอร์รี่ค่ะไปข้ามไปเป็นบีชไอแลนด์ค่ะใช้ไม่ต้องเอารถขึ้นก็ได้นั่งเรือเดินขึ้นขึ้นเรือค่ะก็สวยงามค่ะเป็นบรรยากาศสวยงามของเซียนค่ะเพื่อโอ้ตอนนี้ถ้ามีแดดจะเปิดไฟกลางแต่ก็สวยค่ะนี่เรือเข้ามาสวยมากน้องไม่กลัวคนเลยน้องคงเจอคนมาเยอะเป็นรีเซพชันประจำเรือเฟอร์รี่ลำนี้แล้วไม่กลัวคนเลยค่ะเป็นบีชไอแลนด์เราจะกลับบ้านเราจะไปดาวทาวเซียเพิ่มค่ะมากลับบ้านเรา